สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียนะครับหรือทีมว่า JMP เนาะทีมของน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราชนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์หลังเกมที่ JMP เนี่ยพ่ายกับ BJB นะครับหรือว่าบาซ่าทีมบันดุง2-3เซตนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียที่แอดมินเนี่ยไปหามาได้นะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังได้เลยฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าฉันขอชื่นชมมากๆพรพันธ์เธอเล่นได้ดีในลีกอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับพรพันธ์เป็นตัวเซตที่คุณภาพดีมากๆเลยซึ่งในลีกของอินโดนีเซียเธอน่าจะทำได้ดีอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรักชมพู่จากแฟนคลับอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับพรพันธ์มีการเซตที่หลากหลายดีในเกมนี้ฉันชื่นชอบเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับถือว่าพรพันธ์เธอปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไวมากๆดูเข้าขากันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชื่นชอบนักกีฬาจากประเทศไทยเช่นปื้มจิตอนุมาพิมพิชยาและตอนนี้ฉันชื่นชอบพรพันธ์ด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับถึงวันนี้จะแพ้แต่เราก็มีการพัฒนาของทีมที่ดีขึ้นให้กำลังใจกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับสู้ๆกันต่อไปถือว่าทำได้ดีแล้วเก็บข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขนะทุกคนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับตัวเซตของเราเขาทำได้ดีมีความหลากหลายในการเล่นส่วนตัวตบของเราต้องมีความแน่นอนกว่านี้และลดข้อผิดพลาดให้ได้และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียที่เขาเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบน้องชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปราชนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับยังไงเนี่ยก็ตามเชียร์ได้ทาง YouTube แล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็น่าจะมีเพจพี่ๆคนอื่นนะเอามาลงนะฮะส่วนแอดมินก็จะพยายามไปหาคอมเมนต์มาให้ทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ